แต่สำหรับคลิปนี้เราจะเน้นในส่วนของ MVC เป็นหลักนะครับโดยการที่เราจะไปแก้ไขตัว 2D platform นะครับตัวโปรเจกต์ 2D platform ของ Unity นะฮะที่เป็นติวทอเรียลมาตั้งแต่ Unity version 4เนาะเราก็จะเปลี่ยนไอ้ตัวเนี้ยโค้ดของมันให้เป็น MVC ดูนะครับแต่ว่าตัวอย่างที่ทำให้เนี่ยจะยังเปลี่ยนไม่ครบทั้งหมดนะฮะแต่ว่าน่าจะได้ไอเดียไปพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนิดนึงนะฮะว่าหน้าตาตัวโปรเจกต์เป็นยังไงนะครับโอเคมาแล้วนะฮะก็สังเกตว่ามันก็มียิงจรวดนะครับมีเก็บแล้วก็วางระเบิดนะฮะแล้วก็มีฮิวบาร์อยู่ข้างบนชนปั๊บพลังลดนะครับยิงไปก่อนนี่นะฮะยิงตู้มไปแล้วก็ถ้าเราบาดเจ็บถึงจุดจุดหนึ่งนะครับของที่ตกลงมาก็จะเป็นอีกแบบนะครับเนี่ยนะฮะของที่ตกลงมาก็จะเป็นกล่องพยาบาลนะครับคร่าวๆของตัวเกมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงก็คือจะมีในส่วนของตัวบุลเลตด้วยนะครับบุลเลต0นะครับเป็นลูกกระสุนนะฮะโอเคนะครับคร่าวๆเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูโค้ดกันนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะตัวโค้ดที่แล้วนี่ของเดิมมันที่แล้วของออริจินอลนะครับจะเป็นตัวฮีโร่นะฮะในตัวฮีโร่เนี่ยมันจะมีตัวนี้อยู่นะครับ player control ซึ่งไอตัว player control เนี่ยก็เรียกว่าทำเกือบทุกอย่างเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันทำอะไรบ้างนะฮะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนี่ player help นะครับแล้วก็มี ray bomb นะฮะ ray bomb อันนี้คือวางลูกระเบิดเมื่อกี้นะครับโอเคของเดิมมีอยู่เท่านี้นะฮะของเดิมมีอยู่เท่านี้ประมาณ3สคริปต์นะครับเรามาดูกันว่าเราจะแตกมันเป็นกี่สคริปต์นะฮะว่ามันจะเยอะแค่ไหนนะครับโอเคเราไปดูในส่วนของตัวนี้ก่อนนะครับเจ้าในส่วนของ player control นะครับว่ามันทำอะไรบ้างนะฮะโอเคนี่คือข้างในของ player control นะครับหลักๆแล้วก็คือเอาไว้ทำการเคลื่อนไหวตัวละครของเรานั่นเองนะฮะน่าจะเป็นตัวถั่วนะฮะก็มีตัวแปรทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับการกระโดดเลยนะนี่ครบทุกอย่างนะครับการกระโดดการเคลื่อนที่ต่างๆนะฮะแล้วก็มีการพูดประโยคแบบได้ใจด้วยนะครับท้อแบบล้อว่าฉันทำได้ค่าศัตรูตัวหนึ่งก็จะมีพูดประโยคนึงอะไรประมาณนี้นะครับนะคะแนนเพิ่มมันจะมีพูดประโยคนะครับก็เก็บไว้ในพวกออดิโอคลิปพวกนี้นะฮะนี่นะฮะล้อเลียนนะครับโอเคในสิ่งที่ตัวมันทำนะครับเราลองมาดูกันนิดนึงนะครับ2ตัวบริเวณนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็จะสังเกตว่ามันมีการเช็คด้วยว่า เรายืนอยู่บนพื้นหรือเปล่านะครับถ้าเราอยู่บนพื้นเนี่ยมันก็ให้อนุญาตให้เรากระโดดได้นะครับส่วนแรกที่สำคัญคือตรงนี้นะฮะนี่คือในส่วนของการตรวจดูว่าเราได้กดปุ่มกระโดดไหมนะครับมันคือลูกศรขึ้นหรือ space bar นะครับซึ่งในส่วนอัปเดตตรงนี้เนี่ยมันจะเอาไว้อัปเดตเฉพาะทางด้านภาพนะครับภาพต่างๆซึ่งถ้างงสงสัยว่าอัปเดตฟิกอัปเดตต่างกันยังไงนะฮะแนะนำว่าให้เข้าไปดูในลิงก์จะอยู่ในของ Unity นะครับเนี่ยนะฮะ execution order นะฮะ execution order execution order ชุดนี้เลยนะครับตามนี้ก็จะสังเกตว่ามันจะแบ่งออกเป็นเฟสๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นโฟลว์การทำงานของตัว Unity นะฮะก็แต่ละโฟลว์ก็จะมีฟังก์ชันอยู่นะครับในการเข้ามาทำงานถึงนะฮะมี awake มี start มี fix update เนี่ยนะฮะก็จะสังเกตว่าพวก fix update ตรงนี้เนี่ยมันจะยุ่งกับเหตุการณ์ที่เป็นทางด้านฟิสิกส์หมดเลยนะครับก็เนื่องจากว่าไอ้ตัวละครของเราที่มันเคลื่อนที่อะไรได้เนี่ยก็เคลื่อนที่ผ่าน rigid body ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็จะถ้าอยากให้มันมีการบังคับตัว rigid body ก็ต้องไปแก้ไขในตัว fix update นะครับแล้วก็พวกทางด้านเกมลอจิกต่างนะฮะเกมลอจิกต่างๆเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็จะทำในส่วนของตัวอัปเดตก็จะสังเกตว่าฟิสิกส์จะต้องทำเสร็จก่อนนะครับแล้วตัวอัปเดตค่อยตามมาที่หลังนะฮะตามมาที่หลังนะครับมันจะมีลูกศรตรงนี้อยู่นะครับลูกศรตรงนี้อยู่จะสังเกตเห็นว่าตรงฟิสิกส์เนี่ยมันสามารถที่จะวนหลายรอบได้
นะครับก่อนที่มันจะปล่อยออกมาให้ทำตัวเกมลอจิกตรงส่วนนี้นะฮะก็คือในส่วนตรงฟิสิกส์ตรงบริเวณนี้เนี่ยเวลามันทำงานเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าเฟรมนึงเนี่ยมันอาจจะคำนวณฟิสิกส์มากกว่า 2-3 รอบนะฮะเพราะว่าเฟรมนึงมันอาจจะห่างเกินไปนะครับระยะเวลาจากเฟรม1ไปเฟรม2มันอาจจะหลายมิลลิเซกนะครับซึ่งของฟิสิกส์เนี่ยเวลามันคำนวณมันอาจจะต้องการคำนวณระยะเวลาที่สั้นกว่านั้นเพื่อป้องกันเออร์เลอร์นะครับเช่นจากเฟรม1ไปเฟรม2ประมาณ10มิลลิเซกสมมุตินะฮะสมมุติแล้วก็แต่ว่าฟิสิกส์มันบอกว่าเวลานั้นนานเกินไปขอคำนวณทีละ5มิลลิเซกดีกว่ามันอาจจะวนสัก2รอบตรงนี้นะครับก่อนที่จะหลุดมาถึงตรงอัปเดตตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยฮะจะมีเรทอัปเดตตรงนี้อยู่นะฮะเรทอัปเดตไอ้ตัวเรทอัปเดตตรงนี้เนี่ยก็เอาไว้ในการจัดการทางด้านภาพตัวสุดท้ายอ่ะนะฮะภาพอะไรบ้างที่อยากจะปล่อยไว้ตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะฮะอันนี้จะเป็นพวกโครูทีนต่างๆก็จะสังเกตว่าโครูทีนมันไม่ได้ออกมาเป็นเทรดแยกออกมานะฮะมันก็อยู่ในโฟลว์ของมันเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็หลังจากที่ทำลอจิกอะไรเสร็จเรียบร้อยปั๊บแล้วนะครับก็ค่อยมาทำทางด้านภาพนี่นะครับค่อยมาเรนเดอร์ด้านภาพปิดท้ายนะครับแล้วก่อนจะปิดท้ายกันครบหมดก็จะเป็นพวกรูปกราฟิกทางด้านกิสโมต่างๆนะครับกิสโมต่างๆนะพวกโรเตทสเกลอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ค่อยมาจัดการวาด UI เสร็จเรียบร้อยเนาะวาดไอตัวกราฟิกนะครับที่เป็นรูปเส้นรูปอะไรต่างๆเรียบร้อยก็จะเป็นพวกต่อมาก็เป็นพวก UI นะฮะเป็นอีเวนต์ของ UI ต่างๆว่าจะให้ทำอะไรนะครับyou wait for end frame นี่ก็เป็นของโคโรทีนนะฮะของโคโรทีนโอเคมันก็จะมาเป็นอย่างนี้นะครับไล่มาจนกระทั่งจบนะฮะก็มีทั้ง application pause นะครับเนี่ยเราหยุดตัวเกม4ของเราไว้นะครับหรือว่าเรา disable นะครับ disable ตัวสคริปต์เราไว้นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ on enable ใหม่เนี่ยมันก็จะกลับมาที่ตัวตรงนี้ตรง start ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นจุดที่ให้ระวังกันไว้นะครับก็คือตัว start กับตัว awake แล้วก็ on enable ตัวนี้นะครับโดยปกติแล้ว awake เนี่ยมันจะเกิดก่อนที่วัตถุทุกอย่างที่อยู่ในซีนไฮเลอร์กี้ของเราเนี่ยจะเสร็จซะด้วยซ้ำนะครับมันจะทำเสร็จหมดก่อนเพราะฉะนั้นเพื่อความชัวร์นะฮะและเพื่อความปลอดภัยว่าบางทีเราต้องการจะ get component อะไรบางอย่างที่มันมาจากตัวไฮเลอร์กี้ของเราแล้วมั่นใจว่ามันเกิดแล้วมันมีแล้วจริงๆนะครับในซีนก็ควรที่จะไปทำใน start มากกว่านะครับแต่ถ้าเราจะทำใน awake ก็ต่อเมื่อเรามองดูแล้วว่าเราไม่ได้สนใจของที่มันอยู่ในซีนนะฮะเราสนใจแค่ตัว script component ต่างๆต้องการที่จะ get มาเก็บไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ทำไว้ใน awake ได้เลยนะฮะทำไว้ใน awake ได้เลยคือแค่ต้องการแค่ reference อ้างอิงนะฮะไม่ได้ไปเรื่องหาข้อมูลในซีนให้ครบทุกตัวอะไรอย่างนี้นะครับโดยปกติแล้ว awake เนี่ยย้ำอีกครั้งว่า awake เนี่ยมันจะทำก่อนที่มันจะ instant นะครับ instantiate หรือสร้าง prefab ขึ้นมาครบทั้งหมดนะครับเป็นประมาณนั้นโอเคนะฮะโอเคเพราะฉะนั้น flow มันเป็นประมาณนี้กลับไปที่โค้ดเรานิดนึงนะครับก็จะสังเกตว่าจัมป์ของเขาเนี่ยเขาไปทำตรงอัปเดตเนาะทำตรงอัปเดตตรงนี้นะครับแล้วก็ตรง fix update เนี่ยก็จะมีการ get ตรงนี้มาด้วยนะครับ get input ตรงนี้ออกมาเนี่ยนะครับก็กดคีย์ซ้ายขวาพวกนี้นะครับแล้วก็ค่อยไปเพิ่มสปีดต่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้ค่อยไปเช็คอีกทีว่ามีการกดจำไหมนะครับกดขึ้นมานะครับนะก็จะสังเกตว่าตรงบริเวณนี้มันมีการแยกกันออกมานะระหว่างการ get button down กดจำนะครับกับไป get ขันขึ้นที่ตรงนี้นะครับเขาแยกออกมา2แบบกันนะครับเพราะว่าตัว input ตรงนี้เนี่ยมันส่งผลต่อการเคลื่อนที่ทันทีนะมันผลส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของ rigid body ทันทีในขณะที่ตรงบริเวณจัมป์ตัวนี้เนี่ยมันไม่ส่งผลทันทีนะฮะมันจะส่งผลตามเหตุการณ์เช่นมันอยู่บนพื้นถึงอนุญาตให้กระโดดขึ้นมาได้ในลักษณะนี้นะครับโอเคไม่ขอลงรายละเอียดตรงโค้ดให้มันครบแล้วกันนะครับเพราะว่าจะกินเวลาพอสมควรตรงนี้เราอยากจะให้เห็นคอนเซ็ปต์ของ MVC นะครับเข้าจริงๆนี่ก็กินเวลาไปแล้วทั้ง10นาทีแล้วโอ้โหให้ตายเถอะนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อ MVC กันครับ